เรื่องเล่าสุดช็อกขนลุกไปกับความเงียบที่เย็นสบายจาก Air Daikin Max Inverter Star Series ประหยัดเกินเบอร์ด้วยค่า SEER ที่สูงกว่ามาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 5 ดาวประหยัดไฟสูงสุด 13,377 บาทต่อปีดาวDaikin 5 ดาวดาวคุ้มมีประหยัดกว่า 13,000 Daikin Max Inverter Star Series สวัสดีครับน้องภูสวัสดีครับแต่ประสบการณ์น้องภูต้องบอกทุกท่านว่ามันเพิ่งเกิดเมื่อไม่นานนี่เอง2 ปีเองภูใช่ครับ2 ปีแล้วก็จนจบจนปัจจุบันด้วยครับจาก2 ปีจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ครับก็ยังมีเหตุการณ์อยู่ก็ยังมีเหตุการณ์ตามมาอยู่เหรอครับใช่ครับก็ยังมีเหตุการณ์ตามมาอยู่ครับอันนี้พี่ป๋องถามเลยภูว่าบ้านพักที่ว่าคือเป็นบ้านพักทั่วไปหรือว่าบ้านพักข้าราชการครับเป็นบ้านพักข้าราชการครับเป็นบ้านพักข้าราชการในจังหวัดหนึ่งในภาคใต้นะครับผมขอเป็นไม่เอ่ยจังหวัดละกันนะไม่ต้องเอ่ยจังหวัดนะครับคราวนี้ประสบการณ์เนี้ยที่ไปเจอเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนเก่าเนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างไรภูได้เลยครับครับก็อันดับแรกต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือภาค 2นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยโทรมาเล่ากับพี่ป๋องครับแล้วตอนนั้นใช้ชื่อเรื่องว่าบ้านพักข้าราชการวิญญาณเฮี้ยนครับบ้านพักข้าราชการวิญญาณเฮี้ยนอ๋อนี่ไงบ้านพักราชการวิญญาณเฮี้ยนคุณภูเล่าไว้เมื่อวันที่5 เมษายนใช่ครับผมโอ้หรือดิโอ้หรือนี่ตื่นเต้นนะครับนี่คือภาคต่อหรือภูใช่ครับก็คือบ้านพักที่นี่แหละตอนนี้เป็นบ้านหลังใหม่แล้วครับแต่ว่าเพื่อนเก่าก็ยังไปอยู่ด้วยเหรอคืออะไรยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับอันนี้เกริ่นหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังเรื่องภาคที่แล้วที่ผมเล่าสรุปง่ายๆครับก็คือว่าผมเนี่ยได้ย้ายมาประจำการอยู่ที่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้แล้วก็ได้บ้านพักหลังหนึ่งที่มีเรียกว่าดวงวิญญาณเลยนะครับดวงวิญญาณเนี่ยอยู่ในบ้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมได้เหมือนกับว่าทำข้อตกลงกับทางดวงวิญญาณไว้ว่าชั้นบนเนี่ยคุณอยู่ไปล่างอ่ะผมขออยู่แล้วกันนะใช่ครับก็คือผมเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่เฉพาะชั้นล่างครับส่วนชั้นบนเนี่ยคือโล่งเตียนครับไม่มีข้าวของอะไรอยู่เลยปล่อยให้เขาอยู่ไปอ๋อพี่จำได้ที่ตอนนั้นพี่ให้ภูขึ้นมาข้างบนป่ะใช่ครับผมวิดีโอคอลขึ้นไปข้างบนนะที่พี่จำได้แล้วที่วิดีโอคอลนะแล้วก็ให้ภูขึ้นไปข้างบนเลยนะใช่ครับใช่ข้างบนน่ากลัวมากอ่ะอันนั้นเลยครับพี่ครับก็หลังจากเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยในเรื่องเล่าเนี่ยสรุปด้วยว่าผมเนี่ยก็ต้องทนอยู่กับสิ่งที่อยู่ข้างบนต่อไปนะครับครับหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยผมได้มีแพลนที่จะนำลูกชายของผมนะครับมาอยู่กับผมมาเลี้ยงที่จังหวัดที่ผมอยู่ด้วยผมเนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับที่บ้านพักเนี่ยให้ทางครอบครัวฟังเพราะว่าผมรู้แน่ๆแหละว่าถ้าเกิดผมเล่าให้ที่บ้านฟังเนี่ยเขาจะกลัวใช่ครับเขาไม่ปล่อยให้ชายมาอยู่แน่และผมเองก็ไม่มีความคิดที่จะพาลูกชายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนั้นเหมือนกันครับประจวบเหมาะพอดีครับกับว่าบ้านมันมีบ้านอีกบ้านแถวของข้าราชการเนี่ยอีกฝั่งที่ปกติเนี่ยจะมีผู้พักอาศัยอยู่เต็มครับเต็มทุกห้องแต่ว่าบังเอิญประจวบเหมาะพอดีว่ามีท่านหนึ่งครับเขาย้ายออกนอกหน่วยทำให้ต้องทำคืนเลื่อนคือเรื่องคืนบ้านพักแล้วก็เลยได้จังหวะขอเสียบเลยครับทีนี้มันไกลกันไหมปูที่เดิมกับที่ไม่ไกลในเขตรั้วเดียวกันเลยครับแต่แค่ย้ายจากโซนหนึ่งมาอีกโซนหนึ่งแค่นั้นเองครับอ๋อแล้วบ้านเหมือนกันไหมลักษณะบ้านเหมือนกันไหม2 ชั้นครับลักษณะบ้านเหมือนกันทุกอย่างเลยเพราะมันเป็นแปลนเดียวกันทีนี้เนี่ยมันห่างกันแค่ประมาณ30 เมตรเองครับไม่ไกลมากแค่เดินก็ถึงผมเนี่ยก็เลยได้โอกาสย้ายข้าวย้ายของมาทำความสะอาดแล้วก็เข้าพักบ้านหลังใหม่ครับด้วยความที่เข้ามาบ้านพักหลังใหม่ผมก็อย่างแรกคือสังเกตก่อนเลยครับมานอนคนเดียวก่อนว่าบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าคืนที่ 1ผ่านไปครับคืนที่ 2ผ่านไป ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับบ้านนี้น่าจะปลอดภัยครับหมอจะพาลูกมาอยู่ด้วยพอคิดได้อย่างนั้นครับก็ทำการสมัครเรียนให้ลูกชายครับตอนนี้ลูกชายผมอยู่อนุบาลหนึ่งนะครับกำลังจินตนาการเด็กวัยน้อยๆนะครับแต่ก็ยังอย่างน้อยก็ยังเริ่มพูดรู้เรื่องขึ้นมากแล้วก็พาลูกชายย้ายเข้ามาอยู่บ้านทุกอย่างก็เป็นไปได้ปกติในช่วงแรกครับจนผ่านมาสักประมาณสัปดาห์หนึ่งครับพี่ป๋องปกติในบริเวณเขตบ้านพักราชการเนี่ยจะมีเหมือนเป็นกลุ่มหมาจรที่กลุ่มหมาจรจัดนะครับอ๋อน้องหมาครับที่คนบริเวณบ้านพักเนี่ยเขาชอบให้อาหารทำให้น้องๆเนี่ยเข้ามาอยู่พักอาศัยในบริเวณด้วยปกติเนี่ยน้องๆไม่เคยเห่าหรือว่าส่งเสียงโหยในตอนกลางคืนเลยครับครับแต่ตอนนั้นครับอยู่ๆพวกหมาๆก็พร้อมใจกันเห่าโหยผมดูเวลาจำได้เลยว่าเป็นเวลา 22:00 น.ครับขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับว่ากิจวัตรประจำวันของผมกับลูกเนี่ยผมเนี่ยพาเขามาเลี้ยงด้วยตัวคนเดียวนะครับผมเนี่ยจะพาเขาขึ้นห้องนอนชั้น 2นะครับ ตอนนี้เนี่ยอยู่ได้แล้วทั้งชั้นบนชั้นล่างก็ขึ้นพาเข้านอนชั้น 2ตอนเวลาประมาณ 20:30 น.ครับก็จะเล่านิทานให้เขาฟังแล้วก็กล่อมเขานอนซึ่งพอกล่อมเขานอนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 21:00 น.ครับแต่ผมก็จะนั่งเล่นนอนเล่นกับเขาไปก่อนครับพอถึงสักประมาณ 21:30 น.หรือว่า 22:00 น.เนี่ยผมก็จะลงไปที่ชั้นล่างเพื่อที่จะทำความสะอาดครับกวาดบ้านล้างจานหรือแล้วก็เตรียมข้าวเตรียมของใส่กระเป๋าเขาเพื่อที่จะพาเขาไปโรงเรียนในวันต่อไปครับนี่คือพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลยนะใช่ครับพ่อเลี้ยงเดี่ยวครับแล้วก็อย่างที่บอกครับอยู่ๆเหตุการณ์แปลกๆมันก็เกิดขึ้นเริ่มต้นจากน้องหมาที่อยู่ๆก็เห่าหอนตอนเวลา 22:00 น.ครับคืนแรกๆผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากครับก็มีความหงุดหงิดใจเล็กๆว่าทำไมต้องเห่าด้วยเพราะว่ามันรบกวนมันคือตรงๆก็คือมันรบกวนลูกนอนนะครับไม่อยากให้ลูกตื่นมากลางคืนในแบบนี้แต่เห่าไปเห่ามาหลายๆคืนเข้าครับผมเริ่มจับสังเกตได้ว่ามันชอบเห่าแล้วก็หอนตอนเวลา 22:00 น.นะเห่าไม่พอแล้วหอนด้วยใช่ครับและที่แปลกอีกอย่างก็คือมันจะมาเห่าโซนหน้าบ้านผมตลอดเลยครับตอนนั้นสังเกตไหมว่าไอ้น้องหมาประมาณสักกี่ตัวเป็น10ไหมไม่ถึง10แต่ก็เยอะนะครับประมาณ 7-8 ตัวได้เลยมาลุมเห่าลุมหอนอยู่หน้าบ้านเราใช่ครับมันเป็นโซนฝั่งหน้าบ้านผมอะครับก็คือผมก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ามันมาทางบ้านผมแต่เห็นแต่มองไปผ่านไปกระจกหน้าบ้านเนี่ยเห็นแล้วว่ามีน้องๆเนี่ยยืนโอกันอยู่บริเวณหน้าบ้านประมาณนั้นครับหลังจากเหตุการณ์ที่หมาหอนไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับคิดว่ามันก็คงอาจจะเป็นเหมือนกิจวัตรประจำวันของหมาอะไรประมาณนี้ครับว่ามันจะต้องมาเห่ามาหอนตอน 22:00 น.แล้วมีอยู่วันนึงครับที่คุณแม่ของผมเนี่ยขึ้นมาเหมือนกับว่ามาดูความเรียบร้อยของบ้านของผมครับมาดูความเป็นอยู่ของหลานตัวเองแล้วก็ได้เห็นว่าบ้านของผมเนี่ยไม่ได้ปูกระเบื้องปูพื้นกระเบื้องครับมันจะเป็นเหมือนพื้นปูนสักๆนะครับแม่ก็เลยจี้ผมเลยว่าเนี่ยไม่ได้นะต้องปูกระเบื้องเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยลูกเดินหมายถึงหลานนะฮะเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาเดินเขาเจ็บเท้าเขาคานเขาเจ็บเข่าเนี่ยผมก็ได้ครับแม่ได้ครับแต่พี่ป๋องครับถ้าปูกระเบื้องเนี่ยมันก็ต้องย้ายของออกย้ายคนออกใช่ไหมครับพี่ครับและถ้าเกิดผมย้ายออกผมก็ต้องไปอยู่บ้านหลังเดิมด้วยความจำใจครับพี่ป๋องครับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ย้ายนะครับเพราะผมก็ไม่ได้อยากจะพาลูกไปอยู่ในบ้านหลังนั้นซึ่งหลังนั้นเนี่ยยังไม่มีใครไปอยู่ยังไม่มีใครไปอยู่ครับถามว่าทำไมต้องเป็นบ้านหลังนั้นเพราะว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยผมกลับเข้าไปเช็คแล้วมันยังค่อนข้างสะอาดอยู่ครับด้วยร่องรอยที่ผมอยู่อาศัยทำให้ฝุ่นอะไรแบบนี้มันยังไม่ค่อยมีครับแต่ถ้าเป็น ห้องบ้านหลังอื่นๆเนี่ยมันไม่มีคนอยู่มาก่อนครับไม่มีคนอยู่มานานมันฝุ่นมันเคลอะมากอะไรแบบนี้ครับก็เลยต้องจำใจย้ายพาลูกแล้วก็เข้าของที่อยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยไปอยู่บ้านหลังนั้นก่อนครับแต่ก็ยังอยู่ชั้นล่างนะครับยังไม่พาลูกชั้นสองเด็ดขาดโอ้ยใจแล้วก็ทำด้วยอะไรวะมันผมแต่ว่าต้องบอกว่าปูกระเบื้องเนี่ยผมก่อนที่จะย้ายไปครับผมคิดแผนไว้เรียบร้อยซื้อของไปทุกอย่างพร้อมลงของก็คือในหัวคือว่ารีบปูรีบย้ายของรีบปูแล้วก็ย้ายของกลับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ถึงปูกระเบื้องประมาณแค่วันครึ่งครับด้วยผมเนี่ยกับทีมงานที่ทำงานด้วยกันนะครับเขาก็มีความเป็นช่างปูแป๊บเดียวครับแค่ชั้นหนึ่งแค่เฉพาะชั้นหนึ่งนะไม่ได้ปูทั้งหลังก็ปูเสร็จเรียบร้อยครับรีบย้ายของย้ายข้าวย้ายของกลับมาโดยทันทีครับแต่พอผ่านเหตุการณ์ปูกระเบื้องเท่านั้นแหละครับเหตุการณ์แปลกๆมันก็เกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้ทันทีครับเดี๋ยวนะภูตอนที่ปูกระเบื้องสรุปว่าภูได้ไปกลับไปนอนบ้านเดิมไหมใช่ครับกลับไปนอนบ้านเดิมกี่วันคืนเดียวครับอ๋อคืนเดียวครับกลับไปนอนพร้อมลูกแต่คืนที่กลับไปคืนนั้นพร้อมลูกบ้านหลังไม่เจออะไรนะครับยังไม่เจออะไรไม่เจออะไรนะครับผมก็ย้ายกลับมาในบ้านหลังใหม่ครับแต่พอย้ายกลับมาเท่านั้นแหละครับเหตุการณ์แปลกๆก็เกิดขึ้นกับบ้านหลังทันทีครับผมเรียกได้ว่าแทบจะคืนเว้นคืนนะครับพี่ป๋องครับผมพาลูกเข้านอนแล้วก็กล่อมลูกนอนนะครับระหว่างได้กล่อมลูกนอนเนี่ยผมจะได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาพยายามเปิดปิดประตูอยู่ที่ชั้นหนึ่งครับซึ่งผมเนี่ยตอนแรกคิดว่าอาจจะเป็นบ้านข้างเคียงเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่ในบ้านโซนใหม่แล้วมันก็มีคนที่อยู่บ้านหลังอื่นบ้านข้างซ้ายบ้านข้างขวาเราด้วยน่าจะเป็นบ้านข้างข้อของเราแต่พี่ป๋องครับเวลาคนเปิดประตูแล้วมันปิดประตูเนี่ยเสียงมันแค่ดังแค่สองครั้งเป็นอย่างต่ำใช่ไหมครับแต่เนี่ยเสียงเหมือนกับคนพยายามจะเข้ามาในบ้านนะครับมันมีทั้งเสียงเคาะปึ้ง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 แล้วก็เสียงพยายามเหมือนไขลูกบิดแกลกๆครับจนบางครั้งเนี่ยผมคิดว่าเป็นโจรนะครับเหมือนว่าจะเป็นโจรมาเข้าบ้านเราผมก็ผละจากลูกเดินลงบันไดไปดูครับเปิดไฟดูก็เรียบร้อยปกติดีครับประตูบ้านผมก็ล็อกเรียบร้อยดีเสียงก็เงียบไปผมก็ขึ้นมากล่อมลูกต่อครับมันแทบจะคืนเว้นคืนเลยครับที่ผมได้ยินเสียงเหมือนเสียงเคาะประตูซึ่งเสียงนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 22:00 นถึงเที่ยงคืนครับมันเป็นสาเหตุว่าทำไมตอนแรกผมขอทีมงานว่าสายนี้เนี่ยผมขอเล่าหลังเที่ยงคืนได้ไหมอ๋อแล้วบังเอิญมาเล่าเป็นสายสองเพราะว่าน้องติ๊กเขาสลับเป็นโจ้มาเป็นภูแกว่าภูมาเล่าในช่วงจังหวะพอดีของเรื่องเป๊ะคือ 22:00 นถึงเที่ยงคืนใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าผมอยู่ๆแล้วเล่าอยู่แล้วอยู่ผมเหมือนแฮงเอาไปเนี่ยแต่ว่าผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะครับพี่ป๋องแต่ถ้าได้ยินต้องรีบบอกพี่นะได้ครับถ้าได้ยินนะถ้าได้ยินเสียงเหมือนมีคนไขประตูมีคนเคาะประตูถ้าได้ยินนะบอกพี่ได้ครับได้คือตอนนี้เนี่ยมันตีกันระหว่างผีกับโจรครับใจนึงก็กลัวโจรถามว่าทำไมกลัวโจรก็เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าประตูบ้านนี้เนี่ยมันเป็นประตูบ้านไม้ที่ค่อนข้างผุแล้วก็เก่าสักนิดนึงครับว่ามันยังใช้ได้ไหมมันยังใช้ได้แต่ถ้ามีความพยายามความรุนแรงกับมันเนี่ยมันก็สามารถที่จะพังแล้วก็เปิดมาได้ครับมันทำให้ทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงเหมือนมีใครพยายามเปิดประตูเนี่ยผมจะผละออกจากลูกที่นอนอยู่บนเตียงเพื่อมาดูที่ชั้นหนึ่งตลอดเวลาเลยแรกๆเนี่ยมันก็มีเสียงแค่เฉพาะตอนที่ผมกล่อมลูกอยู่บนชั้นสองแต่หลังๆครับพี่ป๋องอย่างที่ผมบอกว่ากิจวัตรของผมเนี่ยพอหลังลูกนอนแล้วประมาณ 21:30 นหรือว่า 22:00 นเนี่ยผมจะลงมาทำความสะอาดที่ชั้นล่างเสียงมันดังตอนที่ผมกำลังทำความสะอาดที่อยู่ชั้นล่างนั่นแหละครับมันเป็นเสียงของเสียงเคาะประตูปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็เสียงมันพยายามไขลูกบิดที่จะเข้ามาในบ้าน แกลกตอนที่ผมได้ยินตอนที่อยู่ชั้นหนึ่งนะครับผมหันไปมองที่ประตูบ้านตัวเองปรากฏว่าประตูบ้านไม่ไหวติงครับพี่ป๋องมันถึงขนาดที่บางครั้งเนี่ยผมได้ยินเสียงแล้วผมหันขวับไปจ้องที่ประตูนะครับสายตาจดจ้องไปที่ประตูและลูกบิดแต่เสียงมันก็ดังออกมาจากประตูและลูกบิดนะครับเสียงมันดังและลูกบิดมันถูกบิดไหมไม่มีการสั่นสะเทือนของประตูและมีการไหวติงของลูกบิดครับแต่เสียงมาเสียงมีครับตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่คิดถึงเรื่องผีหรือว่าวิญญาณอะไรนะครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยผมมาลองทดลองนอนแล้วมันไม่มีอะไรไงครับผมก็เลยปักใจไปแล้วว่ามันน่าจะเป็นข้างบ้านแล้วมั้งเสียงมาเพราะว่าเราก็จ้องประตูแล้วประตูมันก็ไม่ได้สะเทือนอะไรเลยลูกบิดมันก็นิ่งมันต้องมาจากบ้านหลังอื่นแหละเสียงเนี้ยครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับพี่ป๋องผมเนี่ยพาลูกชายกลับบ้านเกิดของผมครับก็คือบ้านคุณแม่ของผมระหว่างที่ขับรถพาลูกชายกลับมายังบ้านพักหลังนี้นะครับผมก็ขับรถมาแล้วก็ด้วยความเป็นพ่อครับเป็นห่วงว่าเราพาลูกมาเลี้ยงด้วยตัวคนเดียวเนี่ยผมก็ชวนคุยไประหว่างทางครับว่าเป็นไงบ้างอยู่ที่บ้านพ่อเนี่ยมีความสุขไหมอยู่ได้ไหมอะไรแบบนี้ครับจนกระทั่งผมถามคำถามหนึ่งครับเนี่ยลูกเบื่อไหมมาอยู่กับพ่อคนเนี่ยลูกผมตอบกลับมาครับพี่ป๋องไม่เบื่อหนูมีพี่มาเล่นด้วยอันนี้คือเด็กประมาณ 3-4 ขวบใช่ครับ3ขวบครับประมาณ3เขาบอกเขาไม่เบื่อเพราะมีพี่มาเล่นด้วยใช่มีพี่มาเล่นด้วยผมเนี่ยแทบจะเหยียบเบรกรถตรงนั้นเลยครับแล้วก็ถามลูกย้ำอีกทีหนึ่งว่ามีพี่มาเล่นด้วยเหรอมาเล่นกับหนูเหรอครับพี่มาเล่นกับหนูที่ไหนเหรอลูกผมตอบกลับมาว่าพี่มาเล่นกับหนูที่บ้านผมก็ถามย้ำอีกครับที่บ้านสุราษฎร์เหรอชื่อจังหวัดใช่ไหมที่บ้านพ่อเหรอครับลูกก็พยักหน้าครับใช่ที่บ้านพ่อผมก็หรือว่าเด็กจินตนาการหรือเปล่าแบบว่าอยู่ที่โรงเรียนมาอยู่ที่บ้านมาที่บ้านเราอะไรแบบนี้ผมก็ลองถามเลยครับเพื่อนหนูชื่ออะไรเหรอลูกก็ตอบกลับมาครับว่าชื่อพี่บัวชื่อบัวครับชื่อบัวซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าที่โรงเรียนนะครับตามภาษาเด็กเจนนี่ครับจะแทบไม่มีใครชื่อแบบเหมือนชื่อเล็กน้อยชื่อบ้านๆอะไรแบบนี้ครับชื่อบัวเนี่ยไม่มีอยู่ในสารบัญของผมที่เป็นชื่อเพื่อนลูกเลยครับก็คือว่าคนที่ชื่อบัวเนี่ยไม่มีอยู่ในละแวกบ้านด้วยแล้วก็ไม่ได้มีคนที่ชื่อบัวอยู่ที่โรงเรียนด้วยครับนี่ผมเช็คแล้วนะครับว่าไม่มีเลยทีนี้ผมก็ถามต่ออ๋อพี่บัวแล้วลูกเล่นอะไรกับพี่บัวบ้างครับลูกผมก็เล่าไปครับเล่นอย่างงู้นเล่นอย่างนี้ทีนี้เนี่ยผมก็ใจแป้วขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ถามว่าผมก็เริ่มถามคำถามที่แบบว่าได้เล่นอะไรที่มันอันตรายบ้างไหมเหมือนกับว่าได้เข้าไปเล่นในตู้เสื้อผ้าอะไรแบบนี้บ้างไหมผมกลัวว่าจะโดนพาไปลักซ่อนอะไรแบบนี้ครับลูกผมก็ตอบกลับมาครับอ๋อเข้าไปเล่นในตู้เสื้อผ้าไม่ได้เพราะว่าพี่บัวตัวใหญ่มากเข้าไปเล่นด้วยไม่ได้ครับผมก็บอกว่าโอ้ตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่ประมาณไหนอะตัวใหญ่กว่าพ่อด้วยหรือเปล่าลูกพยักหน้าครับตัวใหญ่กว่าพ่ออีกครับวินาทีนั้นครับพี่ป๋องผมนี่อยากจะเลี้ยวรถพาลูกกลับไปส่งที่บ้านแม่ทันทีเลยครับเดี๋ยวนะภูตัวภูลักษณะภูอะสูงตัวใหญ่ไหมผมสูง183ครับเฉพาะภูคือ183น้ำหนักอะน้ำหนักผมก็80ครับนี่คือแสดงว่าสิ่งที่ตัวเล็กหรือลูกภูเห็นคือใหญ่กว่าภูนี่คือสูงใหญ่มากกว่า180หรอใช่ครับก็ง่ายๆเอาเข้าไปในตู้เสื้อผ้าไม่ได้ครับผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงชื่อบัวครับผมที่มาเล่นกับลูกเราตัวใหญ่กว่าภูอีกใช่ครับทีนี้เนี่ยผมก็พยายามใจดีสู้เสือครับ ก็ยังพาลูกกลับมาที่บ้านพักอยู่แต่ผมก็พยายามที่จะเหมือนกับว่าอยู่ประกบเขามากขึ้นนะครับชนิดที่ว่าถ้าเกิดลูกอยู่ที่บ้านเนี่ยลูกอยู่ตรงไหนผมอยู่ตรงนั้นด้วยครับต้องบางคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมถึงไม่ย้ายบ้านนี้ออกไปก็ต้องบอกกันนะครับว่าการที่จะย้ายบ้านเข้ามาในบ้านพักราชการเนี่ยมันจะต้องมีการทำเรื่องแล้วก็เดินเรื่องส่งไปที่ส่วนกลางอะไรแบบนี้ครับทั้งว่าต้องทำความสะอาดบ้านด้วยเพราะว่าบ้านไม่ได้มีคนมาพักอยู่นานครับบางครั้งเนี่ยก็เลยต้องทำใจดีสู้เสือกัดฟันสู้อะครับแต่ทีนี้ผมก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจอย่างที่บอกครับลูกอยู่ตรงไหนผมอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับในบ้านหลังนี้จนกระทั่งคืนหนึ่งครับพี่ป๋องเหตุการณ์มันก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคืนที่ผมกล่อมลูกนอนเสร็จลอยแล้วก็ลงมาทำความสะอาดบ้านครับพี่ป๋องมันมาอีกแล้วครับเสียงเคาะประตูปึ้ง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 พร้อมกับเสียงพยายามไขลูกบิดแกลกแกลกแกลกที่อยู่หน้าบ้านแต่คราวนี้มันไม่จบแค่เสียงแค่นั้นครับมันมีเสียงเหมือนใครสักคนเนี่ยกระซิบลอยมาตามลมครับตอนแรกผมจับใจความไม่ได้ครับพยายามตั้งสติแล้วก็เงี่ยหูฟังตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเสียงของทีวีหรือว่าเสียงของคนข้างบ้านซ้ายขวาครับพอลองตั้งใจฟังดีๆแล้วเนี่ยเสียงมันมาจากด้านหลังของประตูหน้าบ้านครับมันเหมือนกับว่ามีใครสักคนเนี่ยมายืนอยู่ที่หน้าประตูครับแล้วก็พูดอะไรสักอย่างครับเสียงมันไม่ได้ดังมากแต่พ่อพยายามที่จะจับใจความได้ว่าขอได้ไหม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 ครับพี่ป๋องผมขนลุกเกลียวมากครับตอนนั้นพูดตรงๆไม่รู้ว่าขออะไรใช่ครับไม่รู้ว่าขออะไรครับเดี๋ยวผมรู้แล้วแหละว่ามันมีอะไรสักอย่างอยู่ด้านหลังประตูครับผมรีบพุ่งไปที่ประตูครับแล้วก็เปิดประตูอย่างแรงถามว่าทำไมไม่กลัวเพราะว่าข้างบ้านซ้ายขวาเนี่ยเขาเปิดไฟหน้าบ้านนะครับผมเปิดประตูออกไปว่างเปล่าครับพี่ป๋องไม่มีอะไรอยู่หน้าบ้านครับคืนนั้นผมก็ได้แต่ปิดประตูแล้วก็เข้านอนพร้อมลูกครับจนผ่านไปไม่กี่คืนครับเหตุการณ์ที่ทำให้ผมตอนนี้ต้องพาลูกกลับไปที่บ้านก็มาถึงครับก็คือตอนนี้ว่าณตอนนี้ภูกับลูกอยู่ที่บ้านพักราชการนี้ป่ะไม่ครับผมพาลูกออกมาแล้วเหรอลูกผมต้องพาลูกกลับครับเดี๋ยวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือคืนนั้นเนี่ยตามรูทีนเดิมเลยครับพี่ป๋องผมเนี่ยกล่อมลูกนอนแล้วก็ลงมาทำความสะอาดชั้นล่างครับทีนี้เนี่ยผมก็กำลังทำความสะอาดอยู่สักพักผมได้ยินเสียงเหมือนมีใครมากระซิบข้างหูด้านหลังครับพี่ป๋องขอได้ไหม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 ผมเนี่ยคือตอนนั้นคือแบบรีบหันซ้ายหันขวาครับในใจคือแบบมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเหรอสายตาก็เลยหันไปมองที่ประตูเหมือนกับว่ามันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆซ้ำๆจนเหมือนเราจำได้ครับว่าเดี๋ยวมันต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับพี่ป๋องพอประตูปึ้ง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 พร้อมกับเสียงพยายามไขลูกบิดเข้ามาในบ้านกระ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 แต่ครั้งนี้เนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นครับมันเหมือนกับว่าอันนี้มีแค่เสียงนะครับคือเล็บจ้องประตูอยู่ประตูเนี่ยมันอยู่นิ่งๆของมันเลยครับแต่มันมาแค่เสียงครับพี่ป๋องเสียงเหมือนพยายามกระชากประตูครับพยายามประตูเปิดปึ้ง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 สักพักเสียงมันก็เงียบไปครับผมก็ทำได้แต่ใจแข็งแล้วก็จ้องไปที่ประตูครับสักพักหนึ่งครับพี่ป๋องเสียงต่อมาที่ผมได้ยินก็คือเสียงคนที่เอาส้นเท้าเนี่ยกระแทกลงพื้นแล้ววิ่งเข้าใส่ผมครับตึกผมเนี่ยที่กำลังกวาดบ้านอยู่นะครับมือในมือเนี่ยถือไม้กวาดอยู่ได้ยินเสียงตึกวิ่งเข้ามาที่ตัวผมด้วยสัญชาตญาณของคนที่ถูกฝึกมาให้ป้องกันตัวครับผมโยนไม้กวาดทิ้งครับแล้วก็ทำมือตั้งการ์ดขึ้นมาเหมือนนักมวยครับได้แต่ แล้วก็คิดในใจว่าอย่าเข้ามานะเว้ยอย่าเข้ามานะเว้ยเท่านั้นแหละครับแล้วผมก็นิ่งไปแล้วก็เหมือนกับว่าเฝ้ารอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเนี่ยมันคืออะไรเหมือนได้แต่ทำท่าตั้งรับอะครับครับโดยที่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมจะต่อยเขาโดนหรือเปล่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อมาครับพอตั้งสติได้เนี่ยสิ่งที่แรกที่เราต้องทำก็คือรีบวิ่งกันไปดูลูกก่อนครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาในบ้านเลยครับครับผมรีบวิ่งขึ้นมาชั้นสองเปิดประตูเข้ามามองไปที่ลูกที่นอนอยู่บนที่นอนครับสภาพที่เห็นก็คือลูกร้องไห้ฟูมฟายอยู่บนที่นอนครับแต่เป็นการร้องไห้ที่ไม่ได้ตื่นนะครับเหมือนเด็กละเมอแต่ว่าร้องไห้ร้องจ้าร้องไม่หยุดครับผมรีบโผล่เข้าไปปลอบลูกทันทีครับพี่ผมพอผมโผล่เข้าไปปลอบเนี่ยผมสังเกตได้ที่ปลอกหมอนที่ลูกนอนอยู่ครับน้ำตาเขาเนี่ยเปียกชุ่มปลอกหมอนไปหมดแล้วครับนั่นหมายความว่าเขาร้องมาสักพักนึงแล้วครับพี่ป๋องแต่ผมไม่ได้ยินเสียงครับผมไม่ได้ยินเสียงเลยคือผมไม่ได้ใส่หูฟังในการกวาดบ้านนะครับเพราะว่าผมพยายามจะฟังเสียงลูกอยู่ตรงถ้าลูกตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่เห็นผมเนี่ยเขาจะร้องหาพ่อเลยครับพ่อจ๋าอะไรแบบนี้ครับนั่นคือสิ่งที่ลูกผมจะทำถ้าเกิดลูกผมตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นผมเพราะฉะนั้นผมก็จะเวลาทำงานบ้านก็จะพยายามเงี่ยหูฟังลูกอยู่ตลอดแต่ทีนี้เนี่ยสภาพลูกก็คือร้องไห้จ้าร้องไห้เหมือนร้องไห้มันนานมากแล้วจนปลอกหมอนชุ่มไปหมดแต่ผมกลับไม่ได้ยินเสียงเลยคืนนั้นครับพี่ป๋องผมไม่ทนอีกต่อไปครับผมออกลูกครับที่กำลังนอนอยู่วิ่งไปที่บ้านหลังอยู่ในโซนเดียวกันเนี่ยครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กับหลังผมแต่ว่าเป็นรุ่นพี่ที่ผมสนิทด้วยแล้วผมก็บอกว่าพี่ผมฝากลูกผมหน่อยผมฝากลูกไว้กับรุ่นพี่ครับรุ่นพี่ก็พาเข้าไปนอนพอผมกล่อมให้เขานอนต่อได้แล้วเนี่ยจากความกลัวครับพี่ป๋องมันกลายเป็นความโกรธใช่ครับผมกลับมาที่บ้านครับพี่ป๋องปาค้อนที่ซ่อมบ้านเนี่ยแล้วเหมือนกับเหวี่ยงทุบกำแพงทุบมั่วไปหมดสภาพตอนนั้นคือเหมือนคนบ้าครับแล้วก็ตะโกนด่าสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ด่าแบบสาดเสียดีเสียครับอะไรที่คิดว่าด่าผีแล้วผีเจ็บเนี่ยผมประเคนมาให้หมดครับตอนนั้นผมด่าไปจนหมดแรงครับพอหมดแรงแล้วก็เหมือนตั้งสติได้ทีนี้ก็คืนนี้ก็นอนที่บ้านหลังนี้ไปก่อนแล้วเช้าก็คิดไว้เรียบร้อยแล้วว่าโอ้เราคงต้องพาลูกกลับไปที่บ้านของแม่เราก่อนตอนเช้าผมก็พาลูกกลับบ้านทันทีครับต่อมาก็เลยลองสืบหาเรื่องราวดูครับพี่ป๋องว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้กับลูกก็คือเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าตอนที่ผมมาปรับปรุงบ้านหลังใหม่นี้นะครับผมเนี่ยได้ทำการตอกสายดินนะครับมันจะเป็นแท่งทองแดงยาวๆสายดินผมตอกลงไปนะครับห่างจากตัวบ้านประมาณ3 เมตรได้ครับมันเป็นพื้นดินผมตอกไปสักพักแล้วก็ได้ยินเสียงขึ้นมาว่าปึ้งปึ้งปึ้งเหมือนกับที่ในดินครับผมลองขุดดินดูครับปรากฏว่ามันเป็นแผ่นปูนครับพี่ป๋องเป็นแผ่นพื้นปูนเทราดยาวผมถามคนที่ทำงานว่านี่มันคืออะไรอะพี่อันนี้คือบ้านหลังใหม่ที่เราอยู่ครับบ้านหลังใหม่ครับพี่เขาบอกว่าอ๋อหมดไม่รู้ใช่ไหมที่ที่เราอยู่เนี่ยครับสร้างทับที่เก่าเขาเอาไว้สร้างทับที่เก่าคือก็คือว่าเมื่อก่อนนะครับคนที่อยู่เนี่ยไม่ใช่หน่วยงานราชการครับได้มีการเวรคืนแล้วก็ได้รื้อโครงสร้างเก่าทิ้งครับปูนที่ผมตอกเสาดินลงไปเจอนั้นก็คือเหมือนกับว่าเป็นร่องรอยเป็นพื้นปูนเก่าของคนเก่าที่เขาเคยอยู่ครับหรือว่าเรียกก็คือบ้านพักหลังนี้เนี่ยสร้างทับที่ของผู้อยู่อาศัยคนเก่าครับ ที่ตายไปแต่ไม่ได้เป็นป่าช้าถูกไหมภูไม่ได้เป็นป่าช้าเก่าไม่ได้เป็นสุสานเก่าแต่ว่าตรงเนี้ยก่อนหน้านี้เคยเป็นที่พักอาศัยมาก่อนแล้วถูกรื้อปรับปรุงให้เป็นบ้านพักราชการในยุคของภูถูกไหมฮะใช่ครับแล้วยังไงอ่ะคือถ้ามันที่เก่ามันเคยเป็นบ้านพักมาก่อนมันมีประวัติหรืออย่างไรครับมีประวัติครับก็คือว่าแต่ว่าเรื่องนี้มันผ่านมานานมากแล้วแต่บังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยทำงานอยู่ที่ห้องทำงานแล้วบังเอิญก็มีเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งครับที่เขาเคยอาศัยอยู่ในละแวกนี้เนี่ยเข้ามาเหมือนกับว่าเข้ามาเยี่ยมเยียนสถานที่เก่าๆในความทรงจำของเขาครับแล้วเขาก็เลยถามผมว่าหมวดมาใหม่เนี่ยได้เจออะไรบ้างไหมผมก็บอกไปตามตรงเลยครับว่าเจอครับเจอเต็มเลยแล้วเขาก็เลยถามก็ว่าเขาพาลูกมาด้วยไหมผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยถามผมว่าสิ่งที่ผมเจอได้พาลูกของพีเนี่ยมาด้วยไหมแล้วภูตอบว่าไงผมได้แต่อึ้งแล้วก็ถามว่ามันมีลูกด้วยเหรอพี่มันมีลูกด้วยเหรอเขาบอกว่ามันมีลูกด้วยสรุปก็คือว่าผู้หญิงคนที่เสียชีวิตนะครับเขาชื่อบัวครับชื่อบัวจริงๆชื่อบัวจริงๆครับไอ้ป๋องส่วนลูกของเขาที่เสียชีวิตนะครับชื่อฟ้าครับเขามีลูกแล้วลูกเขาก็เสียชื่อฟ้าใช่ครับแต่เหมือนว่าสองแม่ลูกคู่นี้เนี่ยเหมือนกับว่าแม่คนที่เป็นลูกครับเสียชีวิตด้วยการที่ว่าไปเล่นน้ำแล้วก็ตกน้ำเสียชีวิตส่วนคุณแม่เนี่ยเหมือนตรอมใจแล้วก็ฆ่าตัวตายครับในบ้านแปดเก่านะครับในบ้านหลังไหนในบ้านหลังเก่าของผมหลังเก่าที่ภูอยู่นะก่อนย้ายมาหลังนี้นะใช่ครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นของบ้านพักราชการหลังเมื่อเรื่องที่แล้วถูกไหมใช่ครับที่ภูอยู่ข้างล่างแล้วไม่ยอมอยู่ข้างบนนะใช่ครับก็คือบ้านพักของคุณบัวกับลูกสาวชื่อฟ้าที่เสียไปตัวลูกสาวเนี่ยเสียจากจมน้ำตายแต่ตัวแม่คือน้องบัวเนี่ยเสียชีวิตในบ้านหลังนั้นเหรอใช่ครับด้วยการผูกคอตายใช่ครับแล้วก็จุดที่เชื่อมโยงเหมือนกับผมก็คือว่าเขาเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันครับโอ้ยคนลูกว่าส่วนภูก็พ่อเลี้ยงเดี่ยวใช่ครับมันช่างแบบประจวบเหมาะพอดีเลยใช่ครับแล้วเขาก็แล้วพี่ท่านนี้นะครับที่เป็นผู้ใหญ่เขามีอายุมากแล้วแหละครับแต่ผมจะเรียกเขาแทนเขาว่าพี่ครับเขาก็เล่าต่อว่ามันเหมือนกับว่าวิบากกรรมที่คนเป็นแม่ที่เขาทำตัวเองมันเหมือนทำให้เขาไม่สามารถพบลูกได้ครับไม่ว่าจะด้วยเพราะว่าต้องชดใช้กรรมในสิ่งที่ตัวเองกับตัวเองไปเรื่อยๆมันทำให้เหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะมองเห็นลูกตัวเองได้ในภพภูมินั้นครับเพราะว่าเขาฆ่าตัวตายใช่ครับส่วนลูกจมน้ำตายแต่การที่เขาฆ่าตัวตายทำให้เขาไม่สามารถจะไปพบเจอลูกได้เขาต้องทำอย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเขาทำการทำร้ายตัวเองถูกไหมใช่ครับครับคือแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันรุนแรงมากจนทำให้ผมต้องยอมเปิดใจเล่าเรื่องนี้ให้กับที่บ้านแม่ผมฟังครับแม่ผมเลยก็ตอนนี้ก็เลยต้องเตรียมเหมือนกับว่าเครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับที่พอจะหาให้ผมได้ครับมาให้ผมครับตอนนี้ที่มีอยู่ก็คือเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับผมไม่รู้เรียกชื่อถูกหรือเปล่าแต่ว่าหน้าตาท่านเหมือนยักษ์ครับครับภูลองถามหน่อยแสดงว่าตอนนี้ลูกชายภูไม่อยู่กับภูแล้วนะครับไปอยู่บ้านแม่นะครับแล้วตอนนี้ภูอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านหลังใหม่ผมทำให้ทุกท่านเข้าใจง่ายเนอะคือภูพักบ้านพักราชการว่าฟังเรื่องแรกเนี่ยคือบ้านหลังที่หนึ่งแต่ตอนนี้ภูย้ายมาอีกบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านหลังที่สองใช่ครับซึ่งสองหลังเนี้ยอยู่ไม่ไกลกันนะว่าฟังนะแต่ว่าอยู่ในพื้นที่เขตเดียวที่เรียกว่าเป็นบ้านพักราชการก็แล้วกันนะตอนนี้แสดงว่าภูอยู่หลังที่สองใช่ครับอยู่บ้านหลังใหม่ครับคนเดียวครับตอนนี้คนเดียวแต่ว่าจากที่พี่ป๋องฟังหลังที่สองก็ดูไม่ได้มีประวัติอะไรนี่ใช่ไหมหมายถึงอะไรนะฮะหลังที่สองที่ภูอยู่เนี่ย หลังที่สองตอนแรกก็ไม่มีเหตุการณ์ครัอะบ ไรครับ เหตุการณ์มันมารุนแรงตอนที่ผมพาลูกกลับไปนอนพักที่บ้านหลังเก่าแสดงของว่าผม เขาตามมาจากบ้านหลังเก่าอะดิ ผมเชื่อว่าเขาตามมาจากบ้านหลังเก่า คเพรัราะบ ว่าผมลูกไปนอนครับ พี่ก็ว่าตามมาจากบ้านหลังเก่า เพราะว่าจากที่ฟังภูเล่าเมื่อหลังที่สองไม่มีอะไร แต่ว่าตอนที่ภูตอกอะไรลงไปอ่ะ อันนี้คือบ้านหลังสองถูกป่ะ ใช่ครับ ที่ว่าเจอพื้นปูนน่ะนะ ใช่ครับ แต่จนจากได้ข้อรู้มูลความจริงว่ามันสร้างทับที่คนเก่าครับ แค่สร้างทับที่คนเก่า แต่ไม่ได้สร้างทับที่คนตายถูกไหมครับใช่ครับ อันนี้ยังไม่ทราบนะครับ ว่ามีคนตายไหมเหรออ๋อเหรอ ใช่ครับ หลังนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน แต่ไอ้หลังแรกทราบแล้วล่ะ ครับ หหลัลังงแรกแรกก็ทรารู้บแล้แล้วว หลังแรกรู้แล้วว่า หลังแรกที่เราเจอเมื่อภาคแรกอ่ะมันมาจากไหนยังไง ครู้รับผที่ม มาที่ไปละใช่ครับ โอ้แสดงว่าต้องตามมาจากหลังแรกมาหาเราหลังสองครับ ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ ครับ มีคนถามว่า แล้วตามมาได้ไงพี่ป๋องให้ผมเดานะ แสดงว่าอย่างที่เมื่อกี้ภูบอกว่าฟังว่าถ้าจากฟังจากที่เรื่องที่ภูเล่ามาเนี่ย แสดงว่าบ้านหลังเก่าอ่ะคุณบัวซึ่งเสียไปเนี่ยเขามีลูกชื่อน้องฟ้า อันนี้ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ตัวของภูก็เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว เข้าใจว่าคงจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันนะภูเนาะนะครับ นี่ก็แม่เลี้ยงเดี่ยวนี่ก็พ่อเลี้ยงเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ย แล้ววันหนึ่งตัวคุณแม่คือคุณบัวเนี่ยแกเสียลูกไป แล้วก็อาจจะมาเจออ่ะภูมาเจอลูกภูเลยแบบเนี้ยนะครับเขาก็อาจจะรู้สึกแบบ คงนึกไปถึงลูกตัวเองอะนะครับ ก็เลยคงตามภูมาบ้านหลังใหม่ เข้าใจว่าอย่างนั้นถูกไหมภูครับ ผมอืคิดมว่าตามมาบ้านผม เพราะว่าคผมรับ พาลูกไปนอนแค่1 คืนนะครับ อืมเรื่องราวมันจะเอ่อก็คือผมก็ไม่ได้ตั้งใจอะครับ ว่ามันจะคให้รับ กลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้ แต่เด็กกับภู เพราะว่าลูกภูอ่ะ3-4 ขวบถูกไหมครับ ใช่ครับ ตอนพี่ป๋องตอนนี้ลูกพี่ป๋องคนโต8 ขวบ คนเล็ก5 ขวบ ตอนที่น้องเป็ดกับน้องปลาตอนอายุประมาณสัก2 ขวบ3 ขวบ4 ขวบประมาณเนี้ยครับภูก็มีความรู้สึกเหมือนเขาก็จะเห็นอะไรแปลกๆนะ พี่ก็เลคยรัไม่บ แน่ใจว่าลูกภูน่ะอายุประมาณเนี้ยบางทีเขาอาจจะสื่อสารอะไรกับสิ่งเหล่านี้ได้หรือเปล่า แต่มันอาจจะเป็นช่วงสั้นๆนะครับภูแต่มันจะเป็นเลนส์ของเด็กอายุประมาณเนี้ยที่เขามักจะแบบสื่อสารหรือเห็นอะไรแบบที่พวกเราไม่เห็นนะครับ เหมือนที่ภูบอกว่าเขาคุยเล่นอยู่กับพี่อ่ะครับ ผมเออ อันนี้ผมอีกนิดนึงเป็นครับเป็นเป็นเล็กน้อยๆนะครับ ก็คือว่าลูกผมเนี่ย เริ่มรู้คำศัพท์แปลกๆที่ผมไม่เคยสอนนะครับ อืมอย่างเช่นพวกคำว่าผีแบบเนี้ย ครับ ผมไม่ได้สอนเลย แล้วอืก็มพวกคำว่าสิงแบบเนี้ยครับ ครับ ผมก็ไม่เคยสอนเลย แล้อืวมก็เหมือนกับว่าเพื่อนที่โรงเรียนก็ ครับ ก็คงไม่มีใครแบบมาสอนคำว่าสิงครับอืมอืมอืมสิงกับสิงล่างนะครับครับนะครับ ภูก็เลยสงสัยว่าเขาไปเอาศัพท์เหล่านี้มาได้ยังไง ใช่ครับ อืม ครับ แต่ภูเหมือนกับพี่นะ เราก็ไม่เคยสอนลูก พี่ก็ไม่เคยสอนลูกเรื่องเกี่ยวกับผีนะ อืมครับ แต่ถ้าเขาไปรู้จากไหนมานี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ แต่ส่วนตัวเราเป็นพ่อเราก็จะไม่สอนเลยแบบนี้นะภูเนาะ ใช่ครับ ใช่ เออ ก็เข้าใจภูเลยอ่ะ ผมก็มีลูกไง แล้วพอตอนที่ลูกผมอายุเท่าลูกภูอ่ะ ลูกผมก็เห็นอะไรแปลกๆไงแต่ก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆครับ แต่พอภูเล่าว่าลูกภูก็เห็นพี่ก็เฮ้ยแสดงว่าเด็กมันต้องเห็นจริงดิ ใช่ครับ มันต้องรู้สึกจริง ๆดิ ใช่ครับ แล้วยังไงอะถ้าตอนนี้ภูอยู่บ้านหลังใหม่ คนเดียวครับ ก็ตอนนี้ก็อยู่คนเดียวก่อนครับ ไม่มีอะไรนะ มันก็ยังมีครับพี่ป๋องเป็นเหมือน ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนเสียงพยายามคเปิดรับ ประตูมาเรื่อยๆครับ อืมเพราะอย่างที่บอกครับ มันจะอยู่ช่วงประมาณสี่ครับ ทุ่มถึงเที่ยงคืน แล้วอืก็มเสียงหมาเห่าหมาหอนนี่ก็ ครับ ก็ยังมีเป็นเหมือนประมาณวันเว้นวันนะครับ ไม่ได้ถึงกับมีทุกวัน มีข้อความหนึ่งฮะ บอกว่าคืนนี้เป็นคืนวันโกน คืนนี้นะคืนนี้วันโกนนะพรุ่งนี้วันพระ อืมครับ แต่ตอนนี้นะตอนนี้ยังไม่มีเสียงหมาเห่าหมาหอนนะ อ๋อหมาเห่าหมาหอนผ่านไปแล้วครับ อันนั้นคือผ่านไปแล้ว แต่เสียงขยับประตูเสียงไข ลูกบิดเสียงเคาะอะไรไม่มีนะ ครับ ตอนนี้นอนฟังอยู่ครับ ก็ยังไม่คมีรัครับบ มีคุณผู้ฟังสมบอกว่า ลองซื้อกล้องวงจรปิดไหมมันตกแล้วตัวเราไม่ถึงพันไม่ต้องต่อสายที่เราเห็นกันในทีวีอะครับเอามาติดอยู่ตรงหน้าบ้านไหมเผื่อจะเห็นอะไรว่ามันคืออะไรอะภูน่าสนใจครับน่าสนใจมีข้อความผมเห็นเมื่อกี้นี้ก็บอกเดี๋ยวนี้มันมีกล้องวงจรปิดราคาไม่แพงอ่ะแล้วไม่ต้องต่อสายด้วยมันสามารถตั้งใช่ไหมมันจะมีใช่ไหมเป็นกล้องวงจรปิดใช่ไหมอาจจะใช้พลังงานไฟฟ้าหรือไงพี่ไม่แน่ใจพวกโซลาร์เซลล์นะครับลองมาซื้อติดดูมะแล้วก็ดูซิว่ามันมีอะไรไหมในกล้องน่าสนใจครับอย่างน้อยก็ถ้าไม่ติดผีอย่างน้อยก็ไว้ได้ติดกันโจรครับเนาะเพราะตอนนี้แต่พี่ว่าไม่ใช่โจรอ่ะภูผมไม่คิดว่าโจรตั้งแต่ที่ผมได้ยินเสียงแต่ว่าใครวิ่งเข้ามาในบ้านแล้วก็วิ่งเข้าใส่ตัวผมครับผมบอกว่าผมถึงกับทิ้งไม้กวาดแล้วก็ยกมือแบบตั้งการ์ดป้องกันตัวครับนี่ไงน้องวิเวียนบอกเอาแล้วคุณภูวันโกนซะด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายข้อความว่าคุณเซฟสโตบอกวันโกนวันพระจะแรงครับโอ้โหหลายข้อความส่งมาแต่ณตอนนี้ไม่มีอะไรคือเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ให้ภูขึ้นไปชั้นสองนั่นคือบ้านหลังเก่านะแต่บ้านหลังนี้เนี่ยจากฟังแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักเท่าหลังแรกมันไม่ได้หนักเท่าหลังแรกแต่ว่ามันพอมันเกิดขึ้นกับตัวลูกของผมเนี่ยมันใจเขาเป็นพ่อครับมันว่าต้องปกป้องลูกมาก่อนใช่เข้าใจเลยตอนที่บอกเอาลูกไปฝากบ้านพี่เขาอะแล้วกลับมาเนี่ยผมก็คงจะไม่ต่างจากภูคงจะโกรธเหมือนกันและไอ้ที่กลัวก็คงจะไม่เป็นกลัวเป็นโกรธมากกว่าพูดตรงนะตอนนั้นน่ะถ้าผมเป็นภูก็คงเหมือนกันคือผีเผลอกูไม่สนใจละได้ด่าไว้ก่อนอารมณ์ก็คือผีกูก็ไม่กลัวแล้วอะลองถ้าทำอะไรกับลูกกูอะพูดตรงนะใช่ครับใช่อารมณ์นั้นเลยครับแต่ณตอนนี้โอเคตอนนี้โอเคส่วนบ้านหลังเดิมที่เราย้ายมาตอนนี้ไม่มีใครอยู่ตอนนี้ยังไม่มีใครอยู่ครับแล้วล็อกประตูเรียบร้อยหรือยังล็อกไว้เรียบร้อยแล้วครับครับจะเดินไปดูหน่อยไหมให้ผมอัดวิดีโอด้วยไหมพี่ คือจะลองกลับไปเดินไหมจะดูหน่อยไหมว่าไอ้หลังเดิมที่มาครั้งที่แล้วเนี่ยมาโทรคุยกับพี่ป๋องเนี่ยไอ้ชั้นสองขึ้นไปเนี่ยเก้าอี้แดงอะไรเนี่ยมีคนเขาส่งมาเนี่ยนะฮะมันยังอยู่ไหมมันยังขยับไหมอ่ะไว้ถ้าพี่ป๋องมาที่จังหวัดผมเดี๋ยวผมโยมพาพี่ป๋องขึ้นไปคนเดียวแล้วกันโอเคแต่พี่รู้ละจังหวัดไหนถ้าพี่ไปพี่จะรีบโทรบอกน้องภูกันแล้วกันนะน้องภูครับเราคุยกันแบบเนี้ยอาจจะมีซีเรียสบ้างไม่ซีเรียสบ้างอาจจะมีคุยไปแบบว่าช่วงขรึมๆบ้างเฮฮาบ้างแต่ถามจริงๆในใจตอนเนี้ยน้องภูอยู่ได้ใช่ไหมครับน้องภูไม่กลัวนะคือถ้าไม่ได้มาปรากฏตัวเป็นตัวเป็นตนแบบเหมือนครั้งแรกที่ผมเห็นนะผมค่อนข้างโอเคครับมาเป็นเสียงก็มาแต่ว่าถ้ามาเป็นตัวผมก็คงไม่ไหวเหมือนกันครับนะฮะไม่รู้ยังไงถ้ามีอะไรก็รีบแจ้งผ่านพี่รถพี่โก้กันละกันนะครับแต่ผมฟังเรื่องเราทั้งหมดแล้วแปลกมากว่าฟังแล้วก็เข้าใจเหมือนภาคต่ออย่าให้กลับไปฟังภาคแรกมากครับผมจำได้เลยว่าวันที่น้องภูมาเล่าเรื่องบ้านพักราชการวิญญาณเฮียนน้องภูเนี่ยเขาเล่าเมื่อวันที่ 5 เมษายนเมื่อปีนี้ใช่ไหมปีที่แล้วนะฮะเมื่อ5 เมษายนปีที่แล้วว่าฟังวันนี้เขาเล่าเนี่ยนะฮะเรื่องราวเขาต่างๆเนี่ยที่เขาเล่าเนี่ยสิ่งที่มันเป็นไฮไลท์อะครับคือน้องนอนอยู่ชั้นล่างผมก็ด้วยแกมบังคับน้องให้น้องขึ้นไปชั้นบนโอ้โหแล้ววันนั้นแบบคอกันโอ้โหคนก็ตามเข้าไปดูกันแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะผมก็เลยอยากจะให้ทุกท่านลองย้อนไปฟังเรื่องนี้กันละกันและจากวันนั้นผ่านมา1 ปีวันนี้ภูก็โทรมาเล่าเรื่องของเพื่อนเก่าที่ตามมาจากบ้านหลังเดิมอะแล้วมาบ้านหลังเนี้ยแต่คราวเนี้ยมันมีเรื่องของลูกเข้ามาด้วยนะครับโหผมก็เข้าใจแล้วครับว่าเพื่อนเก่าคือเพื่อนที่มาจากบ้านพักเดิมเรานั่นแหละใช่ครับโอ้นะครับแต่ก็ไม่รู้ไอ้บ้านหลังใหม่ที่เราพักเนี่ยของเดิมที่มันเป็นที่พักอาศัยเนี่ยมันเคยมีประวัติอะไรหรือเปล่านี่ยังไม่รู้นะอันนี้ยังไม่รู้ครับแต่ที่ลูกคูหลังนู้นนะฮะพี่บัวเต็มชื่อบัวกับน้องฟ้าที่ลูกบอกว่าเห็นเป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยใหญ่กว่าพ่ออีกเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นเขาอาจจะขึ้นอืดอะไรอย่างเงี้ย โอ้ยพี่ผมขนลุกเลยหรือไม่อาจจะเห็นเขาห้อยแบบห้อยตองแต่งแล้วลองจินตนาการว่าตัวใหญ่ก็ได้ครับใช่หรือเขาอาจจะแบบโทษนะจะเสียแล้วขึ้นอืดอะไรที่ว่าตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าพัวนะครับแล้วเขาเสียในบ้านด้วยเดาว่าเสียบนชั้นสองป่ะเสียบนชั้นสองครับพี่ชั้นสองที่เป็นเรื่องนะใช่ครับภูกับคานครับเฮ้ยแต่ตอนภาคแรกภูไม่ได้บอกเรื่องนี้พี่ใช่ไหมอะไรนะตอนภาคแรกอ่ะมาตอนภาคแรกยังไงเราพูดถึงบัวยังตอนนั้นยังไม่รู้ชื่อครับยังไม่รู้ชื่อนึกว่าฟังนะตอนภาคแรกยังไม่มีนะมารู้หลังจากนั้นนะฮะผ่านเวลามาเพิ่งมารู้ว่าบ้านหลังเดิมที่เคยอยู่อ่ะเคยมีคนผูกคอตายชื่อบัวแล้วมีลูกสาวของบัวจมน้ำตายบริเวณใกล้ๆกันแล้วบัวเสียชีวิตเสียใจก็เลยมาจบชีวิตในบ้านหลังนี้ใช่ครับโอ้โหเป็นกำลังใจให้อย่างเดียวเลยครับโอเคครับพี่ป๋องนะครับผมขออนุญาตถามพี่ป๋องได้สิครับพี่มีเหมือนกับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแนะนำที่พอจะช่วยผมได้ถูกไหมครับคือเอาจริงนะภูนะคือภูควรจะถามพี่ออสเพราะพี่ออสอ่ะเขาเป็นสายมูพี่อ่ะไม่มีเลยพี่อ่ะเอาพูดตรงเวลาพี่ป๋องไปทำงานตั้งสมัยมิติลี้ลับนะไปมิติลับชั่วโมงผู้ชมคนดูดผีนะพี่นึกอย่างเดียวคือขอให้พ่อแม่คุ้มครองพี่อ่ะขอให้คุณพ่อคุณแม่คุ้มครองพี่อ่ะนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรักษาก็แล้วกันแต่ว่าถ้าเป็นวัตถุมงคลไม่มีนะครับไหวไหมครูคือตอนนี้ที่มีอยู่คือเป็นท้าวเวสสุวรรณแม่บอกว่าให้เดินแล้วก็สวดบทของท่านตั้งแต่ชั้นเป็นเหมือนกับว่าให้ท่านเฝ้าหน้าประตูหน้าบ้านนะครับแม่ตัวร้ายเข้ามาเอานะผมก็เลยถามแม่ตอบว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาไม่ได้แล้วเขาดักเราอยู่นอกบ้านทำไงผูกก็ต้องเชื่อแม่สินี่ข้อความส่งมาเยอะเลยนี่คุณแคทแดงเชียงใหม่บอกว่าท้าวเวสสุวรรณนะฮะแล้วก็เซฟสโตบอกพระคาถาป๋องกันภัยนโมโพธิสัตว์อะไรสักอย่างเนี่ยสามจบนะแล้วก็คุณนิชาปู่ท้าวเวสสุวรรณกันเรื่องผีนี่ไงคุณอุ๊บท้าวเวสนี่นะครับแล้วก็หลายข้อความส่งมาบทสวดพญายมกับพ่อแม่ดีที่สุดแล้วครับผมจะย้อนไปกลับไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะลองไปใช้ได้ครับเผื่อไหนใช้ได้ลองย้อนกลับไปอ่านคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากภูแล้วมีอะไรแจ้งมานะครับได้เลยครับพี่ขอบพระคุณมากครับโอ้สวัสดีครับน้องภูนะเรื่องของเพื่อนเก่าที่ตามมาจากที่พักเดิมก็ฟังครับโอ้ขนลุกมากเรื่องนี้ฟังเรื่องเล่าแล้วเนี่ยอย่าลืมนะฮะหน้าร้อนแบบนี้ต้อง Air Daikin Max Inverter Star Series ฮะประหยัดเกินเบอร์ด้วยค่า SEER ที่สูงกว่ามาตรฐานฉลับประหยัดไฟเบอร์5 ดาวประหยัดไฟสูงสุด 13,377 บาทต่อปีครับดาว Daikin 5 ดาวคุ้มมีประหยัดกว่า 13,000 Daikin Max Inverter Star Series